รถที่จะไปมารับเราไปฟูชิเดือนก็มาแล้วรถฮันนีมูนแอปฟูชิเดือนมีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตัวใครติดต่อนะครับอันนี้เขามารับเราตรงทางขึ้นฟูชิดาวข้างหลังนี่ครับทางเรียบทางเรียบหรอคะขึ้นไปฟูชิเดือนทางเรียบหรอเหมือนกันเหมือนกันนะครับไปค่ะไปค่ะประสบการณ์เหมือนเดิมค่ะใช่เฮ้ยรับด้วยครับรับด้วยครับโอเคมองกันครับน้ำค้างลงหัวครับหนาวอีกครั้งหนึ่งที่จริงเราจะต้องไปตรงจุดโน้นแต่ว่านี้เรามีหลายคนก็เลยให้เขามารับที่นี่ได้ใช่เหมาไปเราก็เลยแบบจอดรถไว้ที่นี่แล้วก็เหมารถอันนี้แม่งไม่ได้ถามราคาเลยคนละร้อยสิบคนพันหนึ่งคิดเป็นคนอีกหนึ่งดอยที่ต้องไปพิชิตมันไม่น่าไกลนะเพราะว่ามันจากดอยเนี้ยเรามองเห็นจากภูชีดาวมองเห็นภูชีเดือนแสดงว่าไม่น่าจะไกลมากแต่เขาบอกว่ารถถึงเลยจริงเหรอเดินกระจิ๋งนึงอันนี้เดินยังเดินเยอะใช่ไหมเดินเหนื่อยเกาะพี่อาจจะล่วงนะเกาะที่นี่โอ้ดูถนนข้างหน้าสิโอ้ยแบบว่าหนาวลมพัดนี่เราคิดผิดไหมเนี่ยที่นั่งหลักกระบะเนี่ยนั่งกระสุนฮะพี่บอยแหละผมจะนั่งมันจะได้เห็นวิวไงจะได้ถ่ายรูปทุกคนเห็นไงยินดีนะโอ้เย็บพี่ว่าเหมาจะเข้าปากไหมจอยหนึ่งนะหมอกทั้งความเย็นพี่คอยดูดิขนาดกล้องยังเปียกจริงเหรอไอ้น้ำเกาะเนี่ยโอ้ดูข้างหน้าดิโอ้ทางอ๋อนี่ไงอันนี้บ้านพักนี่แหละบ้านพักภูชีเดือนทางขึ้นอ๋อนี่ไงทางขึ้นอยู่แค่นี้เหรอเออมันใกล้กันมากกิโลเดียวเองอือนี่หน้าล่ะนี่แผนที่ครับพี่สองคนเมื่อกี้นี่น่ะอ๋อสองคนนี่อ๋อเด็กคนสุดลูกเป็นเชลเล่ชิลเล่ตอนนี้พี่ที่เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนเราที่เจอเมื่อกี้พี่คุณดิพี่ดอกไม้เต็มเลยโอ้ใช่นี่ครับทางขึ้นภูชีเดือนครับหนาวอ๋อไปไหมครับทางนี้เลยเจอกันอีกแล้วโอ้โหเพิ่งเจอกันดอยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เขาบอกไงว่าพี่เขาจะมาดอยต่อไปเราก็มาเจอกันอีกทีนะฮะไม่คิดว่าโลกมันกลมเร็วขนาดนี้แหมมันใกล้กันนิดเดียวมาดูทางขึ้นดีกว่าครับสบายสบายสบายนิดเดียวจะหมอกลงหนาขนาดไม่ผ่าตั้งอีกแล้วเนี่ยน่าจะใช่ผ่านตั้งด้วยนะไปเหรอใช่เดี๋ยวเราต้องไปแต่ว่าไม่รู้ว่าไปตอนไหนจะไม่ได้ผ่านจากที่ไปก็เป็นตอนผ่านตั้งนะครับเอาละโอ้โหปูอ้าวนึกว่าจะเป็นปูนทั้งตลอดไม่ครับที่สตรอเบอร์รี่เต็มเลยที่สตรอเบอร์รี่เต็มเลยเฮ้ยสตรอเบอร์รี่ก็ออกลูกเล็กๆแล้วอะกระหล่ำแล้วก็กระหล่ำใบมันเริ่มเน่าคาแล้วโอ้โหเหมือนดอกไม้แต่ภูเขาเลย
กระดอกสีเขียวกลิ่นมันโหดร้ายมากตัดแล้วอ่ะไปเน่าอ่ะครับลองขึ้นหนาวโอ้ยสุดยอดครับค่ะนี่ไม่ต้องเดินเดินนี่เหมือนจัดตัวเลยนะมีสวนหินด้วยโอ้ยนี่ยังมีกุหลาบอยู่เลยเป็นดอกเลยอ่ะสวยตัดตัดนี่นี่ไปถ่ายเป็นน่ารักนะตอนมาเขียวเขียวอ่อนอ่อนนะโอเคว้าวนี่เราต้องเดินไหมนิดเดียวนิดเดียวก็นิดเดียวอีกแล้วเอ้าดอกหัวตองบ้านอยู่บนยอดดอกใช่ไหมจับได้ทุ่งว่าเที่ยวทุ่งดอกบัวตองแล้วหนาวอยู่แล้วแต่ว่าเมืองไทยนี่หนาวจริงนี่มักกะลานะ อันนี้แบบหนาวเพิ่งต้นนี่ก็เริ่มต้นนี่ก็เย็นแล้วโว้ต้นไม้นี่เป็นรูๆวันนั้นเขาเล่าเขาบอกว่าเย็นมากเลยนะดูดิสัมผัสเลยสุดยอดดอยสูงกว่าท่านดีกว่าโค้งหักศอกแล้วก็ชันตลอดโอ้ยมือนี่เก่งแล้วครับเก่งแล้วครับเฮ้ยแกจะขึ้นไปไหนโอ้ข้างหน้าก็ยังโค้งขึ้นอีกโค้งหักศอกแล้วก็หุนขึ้นมันจะขึ้นกันยาวๆไปขึ้นกันยาวๆเลยครับยังไม่ผ่านชั้นนี่เลยเริ่มโปร่งแล้วตรงที่เรามองมาจากดอยนู้นเราตรงนี้มันโปร่งได้ว่าเหมือนมีน้ำเกาะหัวอยู่ใช่ไหมทุกคนใช่ดิไอ้น้ำสูตรระบบมาแล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วเมื่อยไปแขนนึงละเปลี่ยนแขนละร้อนเลยทีนี้โหหักศอกอีกแล้วครับทำไมเก่งเท้าไปด้วยเนี่ยเท้าตะคิวแล้วขึ้นมาเกียร์สองนี้นะนี่ขับสี่เริ่มทะลุหมอกขึ้นมาแล้วร้อนเลยร้อนเลยตูดระบมถือว่ามันนวดหักศอกเหมือนเดิมเหมือนภาพซ้ำเลยครับมันกลับมาเหมือนเดิมจากภาพเดิมแล้วก็โค้งขึ้นอีกแล้วเอาแล้วถึงแล้วเห็นร้านจอดรถแล้วเอายังเหรออ๋อที่เขาหลบให้เราไม่ใช่โอ้โหยังเห็นถนนอีกไกลเลยอ๋อเมื่อกี้เขาวอคุยกันมีรถสวนอ๋อนู่นเห็นยอดตรงนั้นใช่ครับอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอีกหน่อยเดียวครับหน่อยเดียวเปิดใจแมวแต่ตูดระบมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยตั้งแต่ดอยเมื่อกี้นั่นแหละรู้สึกตูดเราแข็งไปนิดนึงป่ะยังนิ่มไม่บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้ากลับมาระบมไปทั้งตัวร
แต่แปะข้างบนนี้อุ่นอุ่นมันโดนแดดไงข้างบนนะข้างล่างโดนเมฆบังหมดเลยโอ้โหนี่ถ้ามันรวมกันนะก็สวยดูดีโอ้โหว้าวเราเหมือนมาแบบชั้นดาวดึงก็เยอะ360องศาเนี่ยมันยังมีบังหน่อยนี่เราขับรถขึ้นทะลุเมฆขึ้นมาแล้วบางทียืนก็อาจจะดีเหมือนกันพวกนะครับอ๋อตรงรถก็คือภูชีดาวใช่ที่เรามาเมื่อกี้แต่ยืนก็ดีนะได้อีกบรรยากาศพอนั่งไม่ใช่เจ็บตูดเจ็บตูดมาดูทางกันต่อนิดเดียวยอดยังไงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วภูชีเดือนรถจอดคันเองโอ้ร้านจอดรถสวยร้านโน้นใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราใช่ถึงแล้วครับไอ้ฝั่งหนูมันตีมานี่แล้วฝั่งลาวอ่ะพอที่เดินนิดเดียวไปลงรถครับนี่จ่ายเลยไหมวิวจากลานจอดรถยังสวยเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นทางโน้นนิดเดียวนะครับทางขึ้นภูชีเดือนภูชีดาวอยู่เมื่อกี้ตรงนี้ที่เราไปมานะทำไมเมื่อกี้ไม่เดินข้ามเขามาเลยโอ้โหเดินสันเขามาเลยอ่ะไม่ไหวไหมอันนี้ดูคงใช้เวลาทั้งวันอันนี้ท่าทางน่าจะแบบเดินแบบไม่หนักสบายสบายนิดเดียวไม่หอบเขาบอกไม่หอบเราจะหอบไม่ได้นี่ไงแค่นี้เอง100เมตรเองถึงแล้วแต่เราก็หอบ100เมตรเราก็เหนื่อยได้เหนื่อยดิครับวันนี้มันเป็นวันผจญภัยอันนี้เป็นดอยที่3ของเช้านี้เร็วอีก19ถึงเห็นยอดแล้วถึงแล้วถึงยังเห็นยังโอ้ my god โว้จะอ้วกๆออกมานี่แหละภูชีเดือนเดือนโอเคดูท้องฟ้าดิเห็นเมฆเป็น2ชั้นเลยอ่ะมีชั้นบนชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นทะเลหมอกอีกชั้นหนึ่งมองเป็นเลเยอร์2ชั้นว้าวโอ้เห็นยอดนั้นสวยมากเป็นยอดแหลมโผล่ขึ้นมาเลยอ่ะว้าวเฮ้ยตลาดกิโลอยู่ตรงนู้นน่ะสุดนู่นจอยโอ้โหไหนอ้าว
็ดอยนี้แหละแต่ว่าด้านบนนู่นเดินขึ้นเขาโอ้โหวิวอลังมากเฮ้ยเสียวว้าวสวยมากใช่มาอีกแล้วนั่นน่ะใช่หมอกมันกำลังวิ่งใหญ่เลยนี่ขนาดเที่ยงครึ่งแล้วนะเนี่ยโอ้ใช่จริงๆนี่บรรยากาศเที่ยงครึ่งนะครับนี่เราเที่ยวตอนเช้าตั้งแต่ตีห้านะใช่ที่เราออกจากที่พักแล้วขึ้นในภูชีฟ้าเนี่ยแล้วก็ยังอยู่บนดอยนี่ยังอยู่บนดอยพิชิต3ดอยใน6ชั่วโมงไปต่อไหมไปเดี๋ยวเราขึ้นไปทางนู้นใช่ไหมใช่ค่ะตรงนู้นจะมีแบบว่าเป็นเหมือนหลักประเทศไทยแต่ทุกครั้งที่เราก้าวมา 3-4 ก้าวเราก็รู้สึกว่าโอ้สวยอีกแล้วแล้วก็สวยอีกแล้วอยากให้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวหยุดตรงเก้าอี้นั่นแหละกลับไปดูข้างหลังนะโอ้โคตรอลังการนะนี่อยากหุ่นไปให้ดูจังเลยโอ้นี่เก้าอี้นั่งพักแล้วก็ดูดิทะเลหมอกล้อมเราไว้หมดแล้วแบบชมได้360องศาเลยทีเดียวสุดยอดมากอ่ะดูดิว้าวแล้วตรงนั้นเขาก็ทำที่นั่งไว้อีกเหรอพี่มีที่นั่งไปเรื่อยงามมากหูมันเดียวมันนิดเดียวเองอะออแต่รู้สึกว่าแวะตลอดทางมาก พี่มานั่งด้วยกันว่ะโอ้โหต้องถ่ายภาพคู่แถวนี้ซะหน่อยแล้วแหละนั่นน่ะสิมุมนี้นะเชียร์สร้อยเย้โคตรมีป้ายผู้ชี้เดือนด้วยตรงนี้ขอให้เราลงไปทางเห็นบังเกอร์นึกถึงเบอร์เกอร์ขึ้นมาเลยนะเหรอจริงเหรอเหรอเราก็นึกว่าเขาขุดไว้ให้เราถ่ายรูปไม่ใช่ไว้ยิงจากโน้นมาโน้นนะกูจะล็อกในสุดเราก็มาถึงแล้วเอาให้ห่างแล้วไว้นี่เป็นบังเกอร์โบราณด้วยอันนี้พี่ย้อนถ่ายผมนะถ่ายแล้วนะเหยียบเมฆเลยเพียบเลยนี่เราอยู่ใต้ทะเลหมอกแล้วบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเปียกๆหน่อยแต่ว่าหมอกชุ่มชื้นมากนี่ตรงส่วนนี้เขาปลูกกาแฟด้วยต้นกาแฟนั่นเลยเจอหมอกเข้าไปหัวเปียกเลยอะทางเรียบแล้วทางคูนแล้วตอนนี้บ่ายโมง20นะครับหมอกยังหนาขนาดนี้เลยโอ้ยหมอกเล่นเราจะเปียกเลยเปียกเลยอ่ะไอ้ยะเห็นถนนใหญ่แล้วโอ้โหต้องนั่งรถลงเขาอย่างนี้เลยสภาพลงเขาแบบนี้อันตรายมากเลยนะมองทางไม่ค่อยเห็นเปียกเลยนี่อ่ะเอาละถึงลานจอดรถแล้วผู้ชี้เดือนถึงแล้วครับน่าจะหมดบอกรู้ป่ะโอเคบ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเกตบ้านลมพงเงินอีกแล้ว